สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสำลีจะพาไปทำกาแฟเอสเย็นค่ะเดี๋ยวไปทำกันเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำเอสเย็นเอสเย็นแบบใส่นมข้นแบบจุกๆไม่มีการตวงใดๆนะคะเพราะว่าอยากจะใส่อะไรวันนี้เราก็จะใส่ไปแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำอัตราส่วนก็ได้เหมือนกันนะคะก็วันนี้สำลีจะใช้นมข้นปริมาณ30 ml ค่ะแล้วก็จะมีไซรัปน้ำตาลมะพร้าวด้วยนะคะประมาณถ้าเกิดตวงก็จะ20กรัมค่ะแล้วก็นมสด120 ml นะคะแล้วก็กาแฟ40กรัมที่กดจากแฟร์นะคะแล้วก็เทใส่น้ำแข็งแค่นี้เลยค่ะสูตรเอสเย็นของสำลีที่อยากจะกินในวันนี้นะคะเอาล่ะหลังจากที่เราเตรียมไซรัปใดๆของเราแล้วนะคะแล้วก็จะมาเตรียมกาแฟค่ะวันนี้ก็จะใช้เมล็ดปางขอนนะคะทำกาแฟเอสเย็นวันนี้โดสที่สำลีจะใช้วันนี้ก็ 19.5 กรัมเหมือนเดิมเลยค่ะก็นี่แหละค่ะกาแฟเอสเย็นไทยสไตล์นะคะเป็นกาแฟเย็นสไตล์ไทยๆกาแฟใส่นมเข้มข้นหวานมันนะคะก็ไปลองทำกันดูนะคะแล้วอย่าลืมคอมเมนต์รูปสวยๆมาให้ดูด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะ